โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันตรงหน้าจอนะวันนี้พอดีช่วงนี้ผมน่าจะห่างหายจากการทำคลิปไปน่าจะสักสัปดาห์กว่าๆ2สัปดาห์แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมกำลังรอของสิ่งหนึ่งนะที่จะมีแรงผลักดันในการทำคลิปของผมนะก็คือเจ้าหูฟังตัวนี้นะผมจะเปลี่ยนมันละตัวนี้มันไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่เนื่องจากผมใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีแล้วนะนี่ครับฟองน้ำมันเริ่มลอกแล้วเลยผมก็เลยได้สั่งเจ้าหูฟังเนี่ยมาใหม่นะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นหูฟังอะไรนะแต่ก่อนที่จะรีวิวก็ขอมาพูดนิดนึงว่าเราไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะแล้วเนื่องจากอะไรนะทำไมผมถึงไม่ลงคลิปเลยนะช่วงนี้ไม่มีอารมณ์ทำเลยก็ไปหาแรงบันดาลใจไปหาอะไรใหม่ๆมาเพื่อจะมาเล่าให้ฟังแหละเนาะแต่ตอนนี้ที่หลักๆเลยที่ผมรออยู่นะครับแล้วตอนนี้มันมาถึงแล้วนะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับผมก็ได้แอบแกะดูแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะมาแกะกล่องดูด้วยกันอีกทีนะวันนี้ก็จะอยู่ในมุมเดิมนะครับมุมในแสงที่มันอบอุ่นเช่นเดิมนะครับแสงมันก็จะแบบอบอุ่นแบบนี้นะแต่วันนี้เรามีเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลยลำโพงสำหรับชาวล็อกมาแชลนะครับตัวนี้ก็คือเจ้าหูฟังตัวใหม่ที่จะมาใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอของช่องผมนะครับก็จะเป็นหูฟังสำหรับชาวล็อกมาแชลเมเจอร์ทรีบลูทูธนะครับตัวนี้ได้มาถูกมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นของแท้ด้วยนะแบบไม่คิดว่านำเข้าจากจีนมันก็ได้ของที่มันน่าจะแท้นะแท้จีนนะเพราะว่าผมเช็คดูนะครับมันจะที่ตรงบลูทูธอ่ะมันเป็นแบบเหมือนของแท้เหมือนรีวิวที่เขารีวิวมันของแท้นะตรงบลูทูธอ่ะผมเช็คตรงนั้นนะแต่ผมก็ว่ามันก็อาจจะเหมือนแท้หรือแท้ก็ไม่รู้นะแต่ราคามันดีแล้วก็จากที่ลองเทสเสียงมามันก็ดีอ่ะมันดีเลยอ่ะตัวนี้นะครับเป็นมาแชลเมเจอร์ทรีจุดเด่นนะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะเขาบอกว่าบลูทูธได้30ชั่วโมงบวกเลยนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ใหญ่น่าดูนะครับส่วนอย่างอื่นผมก็ไม่รู้นะผมเห็นดีไซน์มันนะผมไม่ได้สายมาแชลไม่ได้เป็นนักดนตรีอะไรนะจะไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ผมก็เห็นเพื่อนๆที่ว่าเขาเล่นดนตรีเล่นอะไรพวกนี้ครับเขาก็มาแชลนี่มันต้องสุดยอดแล้วสายล็อกเลยนะดูจากมือแล้วก็น่าจะล็อกนั่นเองนะแต่มันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะสำหรับผมนะผมตัวใหญ่ดูนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีบลูทูธมีบลูทูธที่สามารถเล่นได้30ชั่วโมงบวกนะครับมีอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับลำโพงนะครับแล้วก็มีระบบมัลติมัลติคีย์ตัวคอนโทรลนะครับคือปุ่มคอนโทรลเนี่ยใช้แค่ปุ่มเดียวสามารถคอนโทรลได้ทุกอย่างเลยนะมันก็มีไมโครโฟนที่สามารถคุยกับใส่สเปนสมอลทอล์กได้ประมาณนั้นนะแล้วก็พับได้พับเก็บได้ประมาณนั้นเลยนะครับมาแกะดูกันดีกว่าด้วยความไม่เสียเวลาแล้วฮะนี่แกะเดี๋ยวเรามาแล้วประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมแกะแล้วแหละก็ให้ดูอีกทีนะดูเป็นแบบนี้ฟังแล้วในกล่องก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับหูฟังก็จะมาอย่างนี้โยนไส้มันทิ้งนะสายรีวิวแบบมั่วๆนะโอ้โหแต่จะบอกว่าปลอมก็แม่งปลอมได้เหมือนมากเลยนะผมก็ไม่รู้นะปลอมหรือเปล่านะแต่ทุกอย่างมันแบบเป๊ะเป๊ะหมดนะตัวปั๊มอะไรชัดเจนไม่มีการเบลอไม่มีอะไรนะเนี่ยตัวปั๊มตรงนี้ก็เป๊ะหมดนะครับซึ่งจะปลอมเลยเนียนขนาดนั้นนะบลูทูธทำงานเหมือนกันเป๊ะเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อแต่ผมชอบสายตัวนี้มากกว่านะครับสายตัวนี้เนี่ยให้เสียงที่ค่อนข้างแน่นเบสแน่นเสียงคมชัดกว่าการใช้บลูทูธนะครับบลูทูธยังรู้สึกว่าจะเสียงจะดรอปลงไปนิดนึงนะ
แต่ถามว่ามันฟังได้ไหมก็ได้นะแต่แบบนี้แบบใสๆดีกว่าแล้วสายดูดิเป็นแบบวัสดุมันดีมากแล้วยืดได้เงี้ยครับเนี่ยมันยืดได้เนี่ยแล้วจุดเด่นเลยนะครับนี่เท็กเจอร์ตรงหัวแจ็คนะครับมีสัญลักษณ์ตัว M นะมาเชลมีเท็กเจอร์ในการจับนะครับเหมือนแบบเป็นแจ็คที่ว่าเป็นแจ็คโลหะนะครับแต่มันเป็นยางมันมีเท็กเจอร์จับที่ดีมากแล้วก็วัสดุดีมากเลยนะด้านนี้ก็เหมือนกันครับแจ็คเป็นสีทองแล้วก็ตัวหุ้มเป็นพลาสติกเป็นยางครับมีเท็กเจอร์ในการจับนะก็เหมือนจริงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับมีไมค์รูเล็กๆอยู่อันนึงมีปุ่มพอสปุ่มเพย์นะครับแล้วก็มีโลโก้มาแชลอยู่ด้านหลังนะครับเขียนว่ามาแชลเลยนะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับสายค่อนข้างยาวเลยพอมันยืดได้นะแล้วข้างในกล่องนะครับก็จะมีอันนี้อีกชิ้นนึงเป็นสายไมโคร USB นะครับผมขอไม่แกะแล้วกันก็ดูจะธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดานะก็มีเท็กเจอร์นะครับเห็นไหมเท็กเจอร์ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะผมถึงบอกว่าถ้าก๊อปก็ก๊อปได้สุดยอดมากนะโคตรเหมือนผมก็ไม่รู้ของแท้อันละ 5-6,000 มันเป็นยังไงนะแต่จากที่ผมเทียบเลยนะผมนั่งเทียบดูเลยนะผมว่ามันตัวเดียวกันเลยนะ มันอาจแค่จะตีแบบว่าก็ใครนำเข้ามามีอินวอยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมซื้อตรงนะก็เลยได้มาถูกหน่อยนะครับในกล่องก็จะมีพวกคู่มือเนี่ยเล่มดูได้นะนี่ดูสังเกตตัวหนังสือนะครับมันคมชัดไปหมดเลยนะถ้าของก๊อปงานจีนนะส่วนใหญ่มันจะไม่คมไม่ชัดนะฮะผมก็เลยอย่างกระดาษมันก็เป๊ะมากทุกอย่างดีหมดอะคือแต่ก๊อปก็ก๊อปได้โคตรใส่ใจรายละเอียดคือผมซื้อของก๊อปมาเยอะผมก็พอเดาได้นะอันไหนก๊อปดีก๊อปไม่ดีอันนี้ถือว่าถ้าก๊อปนี่สุดยอดโคตรพ่อโคตรแม่ A เลยนะครับผมให้ไปสัก 1,000 A เลยนะครับที่จริงมันจะมีหูฟังตัวเนี้ยมันจะมีให้เลือกแบบบลูทูธกับไม่บลูทูธนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น3แล้วก็รูปทรงก็จะเป็นหนังแบบนี้เนาะนุ่มจับก็ดูแพงมากจับดูแพงไม่รู้สึกกองแก๊งเลยแต่เนี่ยครับหูฟังมันก็ดูเล็กไปนิดนึงนะสำหรับหูผมถ้าเทียบกับของเก่าของผมนะดูขนาดมันต่างกันเยอะมากเลยนะอันนี้มันจะครอบได้เต็มหูกว่านะอันนี้มันจะแบบเล็กนิดนึงอ่ะแต่ก็ไว้พกพาไปเที่ยวไหนได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยพกพาอยู่แล้วผมไม่ค่อยได้ชอบฟังเพลงขนาดนั้นนะแต่ผมเอามาไว้ใช้ดู YouTube ก็ฟังเพลงแหละดู YouTube เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูคลิปมากกว่าแล้วก็ดูเขาแบบแคสเกมอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ค่อยเล่นเองหรอกส่วนใหญ่จะแคสเกมดูเขาเล่นแล้วก็เอามาไว้ตัดต่อคลิปนี่แหละเสียงที่ผมพูดเสียงลมเสียงอะไรถ้าผมไม่ได้ยินแล้วมันไปออกในมือถือมันก็สำคัญนะผมก็เลยต้องเลือกใช้ที่หูฟังที่มันดีหน่อยเพื่อเวลาเราทำงานตัดต่องานมันก็ออกมาดีนะฮะถึงจะฝีมือการตัดต่อไม่ได้เก่งอะไรนะมันก็ให้ตัวได้บิดได้นะดีมากเลยก็ลองสังเกตดูนะครับว่าเอ้ยมันเหมือนของแท้ไหมมันเหมือนของแท้หรือเปล่าเนี่ยปุ่มที่ผมบอกปุ่มนี้ก็ใช้งานง่ายๆครับต่อบลูทูธก็เราต้องกดค้างไว้นะในการใช้ครั้งแรกนะกดค้างไว้เนี่ยจนกว่ามันจะเป็นสีฟ้านะครับตรงเนี้ยยังไม่ได้ลองชาร์จเลยนะแล้วก็ที่เขาบอกว่าพับได้นะครับก็พับเก็บแบบนี้นะพับเก็บแบบนี้เลยแล้วจะให้ลองฟังเสียงยังไงดีเดี๋ยวผมต่อสายก่อนแล้วเปิดเพลงให้ฟังดีไหมได้ยินกันไหมเดี๋ยวเราจะไปครอบในกล้องจะไม่ได้เบรกจะออกหรือเปล่าโอเคก็ลองแต่ที่ลองฟังแล้วก็โอ้ยเสียงมันดีจริงเลยแต่ที่ลองฟังนะเสียงก็ใช้ได้เลยอ่ะยิ่งต่อคอมนี้เสียงมาเต็มเลยนะแจ๋วเลยตัวนี้ก็โอเคอันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละสำหรับเจ้าหูฟังตัวใหม่ที่จะมาไว้ทำงานนะฮะตัวเก่าก็เป็นเกมมิ่งก็ปลดระวังไปแล้วกันเป็นขยะไปแล้วตัวนี้ก็เข้ามาประจำการใหม่ถึงจะเล็กไปหน่อยนะแต่สบายหูนะนุ่มมากเลยโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วละมีเท่านี้แหละขอตัวลาไปก่อนนะครับ
่อนจากลานี่เมนูเด็ดของผมวันนี้มาม่าใส่ไส้กรอกใส่เบคอนใส่ไข่ต้มฟองมีแค่นี้แหละก็ต่างๆไปซื้อหูฟังหมดแล้วนะกินมากๆต่อไป